สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่านนะจ๊ะงานอดิเรกอีกแล้วจ้าหมวดงานอดิเรกนะจ๊ะฝากช่องฝากหมวดนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาประกอบโครงจ้ะโครงของโคมล้านนานะจ๊ะแบบเรียบๆง่ายๆจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเพื่อจะไม่ได้เสียเวลานะจ๊ะเริ่มเลยจ้าครับการประกอบโครงอันดับแรกก็จะใช้วงรอบในสุดนะครับวงรอบในสุดจะใช้อยู่2อันของวงแล้วก็วงรอบกลาง2วงแต่เราก็เอามาทีละวงมาประกอบกันนะครับลักษณะนี้นะครับโดยวงรอบในสุดนี้เราจะใช้ในส่วนของมุมข้อที่1วงรอบกลางจะใช้มุมของข้อที่2มาวางทับแบบนี้นะครับหยอดกาวอันนี้หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปก็เอาวงรอบในอีกวงหนึ่งนะครับตรงสันตรงข้อต่อเหมือนเดิมนะครับข้อที่1มาสอดเข้าไปอีกเหลี่ยมหนึ่งของวงรอบกลางลักษณะนี้นะครับหยอดกาวทีนี้เราก็กลับด้านนะครับกลับด้านหยอดกาวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เอาวงรอบกลางอีกวงหนึ่งมาวางทับวงรอบในครับโดยเอาข้อที่6นะครับข้อที่6จะยาวอยู่8เซนนะครับข้อที่6มาวางทับ9ด้านประหยอดกาวตรงข้อที่2นะครับจะเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับต่อไปเราก็พลิกมาตรงที่ข้อที่8ของวงรอบกลางสังเกตข้อที่8ที่เราทำเย็บจะเป็นช่วงต่อนะครับเอาวงรอบนอกตรงข้อที่8เหมือนกันนะครับตรงที่มีรอยเย็บต่อนะครับเอามาวางทับในรอบกลางหยอดกาวนะครับกลับด้านครับมาทางด้านซ้ายนะครับหยอดกาวกลับด้านนะครับพลิกกลับมาตรงที่ข้อที่8ที่มีรอยต่อนะครับเอาวงรอบนอกอีกวงหนึ่งที่เหลือมาวางทับเลยครับด้านครับกับด้านอ
มาทางซ้ายนะครับยอด9ครับมาอีกฝั่งตรงข้ามนะครับอีกจุดหนึ่งยอด9ก็จะได้มาเป็นลักษณะเป็นลูกแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่คอของเขานะครับคอจัดการตรงคอนะ4จุดนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับจะมาใส่เอวเขานะครับเหมือนเดิมยอดกาว4จุดพลิกมาทางด้านคอนะครับขั้นตอนใส่หูนะครับนะครับก็ได้ลักษณะนี้ใช้เชือกนะครับเชือกก็ใช้ยาวประมาณ65เซนนะครับเดี๋ยวลงไปนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้ปมของเขาอยู่ด้านในนะครับปลายหยอดลงไปข้างในนะครับคงคมล้านนาหนึ่งลูกครับค่ะขอบคุณค่ะสรุปก็ประกอบโครง1ลูกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตามคลิปที่บอกไว้นะจ๊ะนี่จ้ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนอกจากจะสวยงามแข็งแรงจากจะแข็งแรงสวยงามแล้วเป็นแบบเรียบง่ายแต่ว่าสวยงามมากๆเวลาติดไฟนะจ๊ะนี่จากโคมล้านนากับพี่อังนะจ๊ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้ามีคลิปต่อไปด้วยนะอย่าลืมติดตามนะจ๊ะทำโคมต่อจ้า